ามช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนที่เคารพอย่างสูงสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการชั่วโมงข่าว WBTV ค่ะวันนี้ประจำวันจันทร์ที่25กุมภาพันธ์2562วันแรม6ค่ำเดือน3ค่ะครับชั่วโมงข่าว WBTV ครับก็จะพบกันทุกวันตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ครับอยู่กับผมพัชรพันธ์พันแน่และดิฉันบุญบุตรีแสงเดือนค่ะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดครับต้องการติดตามชมสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV สามารถรับชมได้ทางช่องทางการติดต่อต่อไปนี้ครับกล่อง GMZ ครับกดที่ช่อง175กล่อง PSI ครับกดที่ช่อง239กล่อง IPM ครับกดที่ช่อง95 InfoSat ThaiSat IdeaSat และ RioTech ครับกดที่ช่อง189และสามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมครับได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134ยังมีอีกหลากหลายช่องทางให้ได้ติดตามกันครับทางโซเชียลมีเดียก็สามารถติดตามชมได้เช่นกัน www.facebook.com/wptv.co.th www.youtube.com/wptvวัดยานาวาและเพิ่มโทรศัพท์เข้ามาครับโทรศัพท์026757053และโทรศัพท์ครับ026757134เป็นช่องทางนะคะในการรับชมแล้วก็ติดต่อสื่อสารกันเป็นช่องทางของทางโทรทัศน์แล้วก็โซเชียลมีเดียด้วยค่ะคุณผู้ชมนะคะมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำใดๆเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อสื่อสารกันเข้ามาได้ค่ะและนอกเหนือจากนั้นค่ะคุณผู้ชมยังมีกองทุน WBTV เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะคะเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสมทบปัจจัยค่ะเป็นทุนในการพัฒนารายการต่างๆของทางสถานีเรานะคะโดยคุณผู้ชมสามารถโอนปัจจัยเข้ามาได้ค่ะทางธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี010-0566065ธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี242-035-1658ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี054-257-6761ค่ะและยังมีธนาคารทหารไทยนะคะเลขที่บัญชี072-217-3317ธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขที่บัญชี014-272-6637และธนาคารออมสินค่ะเลขที่บัญชี020-128-04-8806ค่ะครับนั่นก็เป็นช่องทางการร่วมสนับสนุนครับกองทุน WBTV เพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและตามกราฟิกที่ขึ้นมาให้ได้รับชมกันใครสะดวกทางไหนก็เรียนเชิญนะครับตามช่องทางดังกล่าวค่ะคุณผู้ชมคะพี่หนึ่งคะและมาเริ่มต้นกันที่ข่าวสารของเราในวันนี้นะคะในช่วงแรกก็เป็นข่าวในคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาค่ะเริ่มต้นกันที่สมเด็จพระสังฆราชนะคะทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงสังฆทานอุทิศถวายเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะเมื่อวันเสาร์ที่23กุมภาพันธ์2562เวลา 9:09 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณวาสนะมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนับตั้งแต่ปี2531เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนับเป็นครั้งที่377สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณวาสนะมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่4โดยตลอดพระชนชีพใต้กาสาวพัสพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆนานับประการที่เป็นคุณูปการต่อประเทศไทยอาทิงานด้านการเผยแผ่ศาสนางานด้านสาธารณ
ธารณูปการเช่นทรงสร้างและประทานพระอุปถัมภ์ในการสร้างวัดโรงเรียนโรงพยาบาลรวมถึงสาธารณสถานต่างๆรวมทั้งงานด้านการนิพนธ์ท่านได้ทรงนิพนธ์หนังสือและบทความต่างๆที่เป็นความรู้ให้แก่พุทธศาสนิกชนนอกจากนี้ท่านยังเป็นพระราชอุปัตยาจารย์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เมื่อครั้งพระองค์ทรงพระผนวดและเป็นพระอุปัชฌาย์ในสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันค่ะจะเป็นศาสนกิจของสมเด็จพระสังฆราชครับค่ะเป็นพิธีบำเพ็ญกุศลสมเด็จสังฆราชพระองค์ที่18อาคาดออกมาครับพามาดูพระพรหมวชิรญาณครับเป็นประธานสงฆ์ขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเครื่องราชสักการะพระราชทานครับจากวัดไทยสุกิสุขออภัยครับวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชสถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการพิธีอัญเชิญเครื่องสักการะสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุปีที่10ประจำปี2562เมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ครับที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชเมืองกุสินารารัฐอุตตรประเทศสาธารณรัฐอินเดียพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณกรรมการมหาเถรสมาคมครับเจ้าวาดวัดยานาวาผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการพิธีอัญเชิญเครื่องสักการะสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุปีที่10ประจำปี2562ระหว่างวันที่18ถึง24กุมภาพันธ์โดยมีพระธรรมปัญญาบดีอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตพระกิตติโสพลวิเทศเจ้าวาดวัดนาคปลกร่วมอนุโมทนาการจัดงานประจำปีครับนำศรัทธาโดยพระธรรมโพธิวงศ์หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลนายชุติณธระคงศักดิ์ครับเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียเป็นประธานฝ่ายคารวาสพระครูนรนาถเจติยาภิลักษ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชครับประธานคณะกรรมการจัดงานร่วมอัญเชิญพระไตรปิฎกสาธยายในขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุซึ่งมีพระธุดงค์ครับตามรอยบาทพระศาสดารุ่นที่6จำนวน120รูปเดินจาริกมาแล้วเป็นระยะทางกว่า 2,400 กว่ากิโลเมตรเพื่อมาร่วมอัญเชิญครับพร้อมพระสงฆ์นานาชาติ108รูปต่างมุ่งมั่นในสำนึกพระพุทธคุณพร้อมพุทธศาสนิกชนชาวไทยจำนวนมากครับได้ร่วมศรัทธาด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างพระมหาเจดีย์ขึ้นที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชอันเป็นสังเวชนียสถานครับที่เสด็จปรินิพพานสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธและแบ่งแจกพระบรมสารีริกธาตุให้พระราชาแปดพระนครนับเป็นมหามงคลครับที่พุทธบริษัทชาวไทยทั่วโลกได้สร้างวัดนี้ขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโอกาสที่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐครองสิริราชสมบัติครบ50ปีเมื่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ขึ้นครับด้วยพระราชทรัพย์ประสงค์นิกรชาวไทยผู้จงรักภักดีและชาวพุทธผู้ศรัทธาเลื่อมใสนั้นแล้วทรงพระมหากรุณาอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้โปรดเกล้าพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุกับเส้นพระเจ้าและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุกับเส้นพระเจ้าไว้ที่พระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธาให้เป็นที่สักการะบูชาด้วยสัมมาปฏิบัติจากชาวพุทธทั่วโลกครับและผู้ศรัทธาเลื่อมใสจากนานาอารยประเทศเพื่อให้เกิดประเพณีดีงามและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้สถาพรจึงได้จัดงานสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุขึ้นเป็นที่รวมศรัทธาครับให้งดงามยิ่งอันเป็นผลจากการเชิดชูสถาบันทั้ง3คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในแดนพุทธภูมิในวันปลงมายุสังขารโดยในวันที่23กุมภาพันธ์ครับขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเครื่องราชสักการะขบวนช้างขบวนม้าพลทหารพระมหาเถระพระสงฆ์นานาชาติพุทธศาสนิกชนจำนวนมากครับจากวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชสู่สารวโนทยานได้รับเกียรติจากเจ้ามัลลกษัตริย์พระมหากษัตริย์ผู้สืบเชื้อสายจากมัลลกษัตริย์ผู้ปกครองแขวงมัลละนครกุสินาราพร้อมด้วยมหาราชินีราชโอรสราชธิดาจัดราชรถโบราณ200ปีและข้าราชบริวาร25คน
ข้าร่วมขบวนแห่ในครั้งนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวนะคะสำหรับพิธีอัญเชิญเครื่องสักการะสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่10แล้วประจำปีนี้ทั้งนี้ก็เพื่อเชิดชูสถาบันนะคะทั้ง3ก็คือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ค่ะและกลับมาที่ประเทศไทยของเราค่ะคุณผู้ชมที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย101นะคะจัดกิจกรรมครบรอบ20ปีวิทยาลัยสงฆ์101พร้อมกับมีการประชุมทางวิชาการประจำปี2562พร้อมนำมหาวิทยาลัยสงฆ์101สู่นานาชาติค่ะเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2562ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์101อำเภอทวัดบุรีจังหวัด101พระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมรักษาการเจ้าคณะภาค2เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมครบรอบ20ปีวิทยาลัยสงฆ์101พร้อมจัดประชุมวิชาการทางประจำปีนะคะ2562เพื่อขยายโอกาสการนำผลงานทางวิชาการของนักศึกษาวิทยาลัยสงฆ์101และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นๆโดยมีนายดำรงศิริวิชยะอิ่มวิเศษรองผู้ว่าราชการจังหวัด101นำคณะหัวหน้าส่วนราชการนักบริหารการศึกษาคณาจารย์เจ้าหน้าที่นิสิตนักศึกษาและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมถวายสักการะพระพรหมบัณฑิตกล่าวสัมโมทนียกถาบางช่วงว่าการจะพัฒนาอะไรให้เริ่มที่ตัวของเราเองก่อนพัฒนาคนต้องเริ่มต้นที่การศึกษาทั้งพัฒนา IQ EQ สติปัญญาสมองและอารมณ์ซึ่งที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ก็ทำทั้งสองอย่างไม่ได้ให้เพียงแค่ความรู้ทางวิชาการแต่ยังให้การนั่งกรรมฐานอีกด้วยพระครูวาปีจันทรคุณด็อกเตอร์กล่าวว่าวิทยาลัยสงฆ์101มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในฐานะการขยายห้องเรียนวิทยาเขตขอนแก่นเมื่อปี2541โดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบูรพาภิรามพระอารามหลวงในปี2542ได้ขยายเป็นห้องเรียน101จนถึงปัจจุบันรวมอายุ20ปีได้ผลิตบัณฑิตปริญญาตรีแล้ว16รุ่นรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,350 รูปคนในปี 2,553 ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ดินสาธารณประโยชน์ป่าดอนแดงพื้นที่กว่า30ไร่ในพื้นที่ตำบลนิเวศอำเภอทวัดบุรีจังหวัด101จนถึงปัจจุบันและได้มีการพัฒนาองค์การมาอย่างต่อเนื่องได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์101เมื่อปี 2,558 และกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดพิธีเปิดอาคารพระพรหมบัณฑิตอนุสรณ์60ปีวิทยาลัยสงฆ์101มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อเป็นสิริมงคลแก่การศึกษาของคณะสงฆ์และดำรงพระพุทธศาสนาต่อไปการดำเนินการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือของวิทยาลัยสงฆ์101มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขต101มหาวิทยาลัยราชภัฏ101มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมหาวิทยาลัยขอนแก่นและวิทยาลัยนาฏศิลป์101ค่ะคนให้เริ่มที่ใจจะพัฒนาอะไรให้เริ่มที่ตัวเราเองก่อนจะพัฒนา101ก็คงจับที่การพัฒนาคนพัฒนาคนเริ่มต้นด้วยการศึกษาแต่การศึกษาต้องมีทั้งการพัฒนา IQ และ EQ พัฒนาสติปัญญาสมองและอารมณ์มหาวิทยาลัยสงฆ์ทำทั้งสองอย่างไม่ใช่แต่ให้ความรู้ทางวิชาการจับนั่งกรรมฐานด้วยมีมหาวิทยาลัยในโลกนี้น่าจะที่นี่แห่งเดียวบางมีวิชาภาคบังคับให้ปฏิบัติกรรมฐานนอกจากเรียนธรรมะในห้องเรียนเพราะฉะนั้นจึงต้องการสถานที่ที่สงบเป็นสปายะและที่สำคัญก็คือการศึกษาที่นี่มิได้เป็นแต่เพียงเรียนหนังสือในห้องเรียน
แต่ยังให้ออกไปช่วยเหลือสังคมในประเทศไทยก็คงมีมหาวิทยาลัยแห่งนี้แหละที่พอเรียนในห้องเรียน4ปีในระดับปริญญาตรีแล้วปีที่4ยังไม่ให้จบปี4ยังไม่ให้รับปริญญาจบ4ปีแล้วต้องออกไปถ้าเป็นพระต้องออกไปปฏิบัติศาสนกิจรับใช้สังคมด้วยจิตอาสาถ้าเป็นคฤหัสถ์ต้องปฏิบัติงานบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมตามชั่วโมงที่กำหนดด้วยจิตอาสาเรียกว่าเรียนแล้วไม่ทิ้งสังคมตามปรัชญาของมหาจุฬาที่ว่าจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่พัฒนาจิตครับนั่นก็เป็นเสียงบางช่วงบางตอนครับของพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมจ้าวาดวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารซึ่งกล่าวในกิจกรรมครบรอบ20ปีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย101ครับอาคาโดมากลับมาที่กรุงเทพมหานครกันบ้างครับทางพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณคณะพระนิสิตสามเณรและเยาวชนพลังบวรครับร่วมบันทึกเทปรายการวันใหม่ไทย PBS เผยแพร่กิจกรรมพลังบวรเดินไปเยี่ยมเดินไปหาเดินไปให้เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ครับพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณกรรมการมหาเถรสมาคมจ้าภาพวจนวาประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมมอบหมายให้พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณผู้ช่วยจ้าวาดวจนวานำคณะพระนิสิตสามเณรและเยาวชนพลังบวรร่วมบันทึกเทปรายการวันใหม่ไทย PBS สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ครับเพื่อเผยแพร่กิจกรรมพลังบวรเดินไปเยี่ยมเดินไปหาเดินไปให้ซึ่งทางวจนวาครับร่วมกับโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยและภาคีเครือข่ายดำเนินการเกื้อกูลมอบเครื่องบริโภคแก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและผู้เปราะบางในชุมชนคลองวัดยานาวาและชุมชนบ้านแบบสนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษากรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมและฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมเป็นภาพบรรยากาศนะคะของการบันทึกเทปรายการวันใหม่ไทย PBS ซึ่งเป็นการขอความร่วมมือด้วยของคณะพระนิสิตสามเณรแล้วก็เยาวชนจากโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยด้วยนะคะในการที่ลงพื้นที่ตามชื่อเลยค่ะเดินไปเยี่ยมเดินไปหาและเดินไปให้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีนะคะที่ทำให้น้องๆเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยค่ะและมาถึงข่าวสารต่อมาค่ะคุณผู้ชมรักษาการเจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสนะคะเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ50วันกับการมรณภาพของพระครูประโชตรัตนานุรักษ์อดีตเจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดีและพระสมุอัฏฐพรกุศลจิตโตค่ะเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่วัดรัตนานุภาพตำบลโคกโกอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสพระครูบริหารสังฆานุวัตรเลขาธิการเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสรักษาการเจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดีจัดการประชุมเรื่องการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ50วันการมรณภาพของพระครูประโชตรัตนานุรักษ์อดีตเจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดีอดีตเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพและพระสมุอัฏฐพรกุศลจิตโตอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพจากเหตุการณ์คนร้ายบุกยิงในวัดเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมาทั้งนี้ในที่ประชุมได้สรุปภายหลังเข้าปรึกษาพระเทพศีลวิสุทธ์เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสเจ้าอาวาสวัดประชุมชนทาราอำเภอสุไหงปาดีว่าจะมีพิธีกำหนดประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ50ปีในวันที่9มีนาคมที่จะถึงนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ณวัดรัตนานุภาพตำบลโคกโกอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาส
นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ติดตามความคืบหน้าการเตรียมจัดงานยกช่อฟ้าและปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมาอุโบสถวัดรัตนานุภาพกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง12พฤษภาคมเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามเจตนารมณ์ของพระครูประโชตรัตนานุรักษ์อดีตเจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดีอดีตเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพโดยในวันที่12พฤษภาคมจะมีพิธียกช่อฟ้าอุโบสถและพิธีตัดหวายลูกนิมิตโดยผู้ที่มีความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตบริวารลูกละ 1,000 บาทติดต่อร่วมบุญกับเจ้าอาวาสพระชัยวัฒน์อัตตสาโรรักษาการเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพที่หมายเลขโทรศัพท์09-9439-9797ค่ะขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสค่ะครับนั่นก็เป็นบรรยากาศการเตรียมการประชุมกำหนดประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบรอบ50วันครับในวันที่9มีนาคมตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาณวัดรัตนานุภาพตำบลโคโกอำเภอสุไหงปาดีครับจังหวัดนราธิวาสอ่ะช่วงนี้ก็เรียบร้อยครับครบถ้วนข้อมูลข่าวสารในช่วงแรกของเราในวันนี้เดี๋ยวช่วงพรุ่งนี้พักสักครู่ครับช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายข่าวให้ติดตามชมกันครับสนับสนุนช่วงข่าวโดย Nature Gifเจษฎาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยี www.jesadatechnicmuseum.com สนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-6-7-5-7-1-3-4 มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตำนานเล่าว่าผู้ใดแบกน้ำขึ้นไปเติมให้เต็มเทพเจ้าจะปรากฏมามอบพรวิเศษNature Gift 711พลิกวิกฤตบ่อกุ้งด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก TPI เพียงใช้นาทูอควาในช่วงของการเตรียมบ่อ100กิโลกรัมต่อไร่สาดให้ทั่วบ่อก่อนปล่อยกุ้งเพื่อฆ่าเชื้อและปรับสภาพของดินน้ำให้เหมาะสมจากนั้นในระหว่างการเลี้ยงกุ้งให้ใช้นาทูอควา15กิโลกรัมต่อไร่ทุกๆ3วันเพื่อควบคุมค่า pH ให้คงที่และช่วยให้กุ้งลอกคราบได้ดียิ่งขึ้นแล้วใช้ซุปเปอร์นูโนไมท์ที่อุดมไปด้วยแคลเซียมและแมกนีเซียมปรับสมดุลระบบนิเวศของดินและทำสีน้ำจากนั้นใช้ TPI ซินไบโอติกสำหรับกุ้งคุกกับอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยและการดูดซึมอาหารช่วยให้ระบบลำไส้สมบูรณ์สามารถป้องกันโรคขี้ขาวในกุ้งได้ดีจากนั้นใช้ยูมัสสัตว์น้ำและไมโครม็อกสำหรับสัตว์น้ำทุกๆ 5-7 วันเพื่อป้องกันแบคทีเรียที่เป็นพาหะของเชื้อ EMS ช่วยให้กุ้งแข็งแรงต้านทานโรคสูงทั้งยังควบคุมค่า pH เพิ่มค่าอัลคาไลน์และแคลเซียมในบ่อนอกจากนี้ยังมีโทโบดูโนไมท์ที่ช่วยปรับอุณหภูมิของน้ำในบ่อให้สูงขึ้นทั้งนี้เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดควรใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก TPI ทั้งหมดนี้ควบคู่กันเพียงเท่านี้กุ้งของท่านก็จะแข็งแรงโตไวเปลือกแข็งไวได้น้ำหนักเร็วสนใจติดต่อ02-678-6888หรือเว็บไซต์ TPI Polineหมดห่วงเรื่องประหยัดพลังงานเพิ่มความสวยงามให้กับชายคาที่พักอาศัยด้วยผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ไม้ระแนง TPI ใช้งานได้หลากหลายทำได้ทั้งฝ้าภายในและภายนอกรวมถึงฝ้าเสาะร่องช่วยระบายอากาศและลดความร้อนใต้หลังคาทำให้อากาศปลอดโปร่งทนทานติดตั้งง่ายปลอดภัยจากปลวกและแมลง
แข็งนอกจากนี้ด้วยคุณสมบัติของไม้ที่ตรงไม่บิดงอจึงสามารถใช้เป็นไม้ตกแต่งหรือไม้บังตาสร้างความสวยงามได้อย่างลงตัวสอบถามเพิ่มเติมคอลเซ็นเตอร์026786547-52หรือทางเว็บไซต์ TPI Polin ผลิตภัณฑ์ TPI ซินไบโอติกสำหรับไก่เป็ดช่วยในเรื่องของระบบย่อยลดอาการท้องเสียสร้างภูมิต้านทานไก่เจริญเติบโตเร็วโดยไม่พึ่งยาปฏิชีวนะและช่วยลดกลิ่นเหม็นของมูลสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพพิเศษเฉพาะ20สายแรกสามารถซื้อ TPI ซินไบโอติกสำหรับไก่เป็ดได้ในราคาที่ถูกกว่ามีให้เลือกถึง3ขนาดด้วยกันแบบขวด600ซีซีแพ็ค6ขวดปกติราคา396บาทเหลือเพียง350บาทแบบกระปุก1ลิตรแพ็ค6กระปุกปกติราคา720บาทเหลือเพียง640บาทและแบบถัง20ลิตรแพ็ค6ถังปกติราคา 12,000 บาทเหลือเพียง 1,800 บาทพร้อมจัดส่งฟรีในเขตกรุงเทพปริมณฑลและสระบุรีโทรหาเราตอนนี้ที่คอลเซ็นเตอร์092-281-2919 092-281-2920ปลอดโรคปลอดสารเคมีปลอดสารปฏิชีวนะส่งเสริมคุณภาพชีวิตเรามาเปลี่ยนวิถีชีวิตกันเถอะค่ะรสชาติที่อร่อยแล้วก็วิถีชีวิตที่ดีความมีสุขภาพดีจะเป็นของเราในส่วนของวายโซย่าเราจึงได้คิดและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพสำเร็จรูปที่ง่ายกับการปรุงแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติของโลกด้วยค่ะเป็นเชิญทุกท่านนะคะเข้ามาเป็นส่วนร่วมกับเราสิคะเป็นวีเกนกับวายโซย่าค่ะศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวันนาขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมบุญเสริมบารมีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสามารถติดต่อสอบถามได้ที่089-219-6523 083-028-5767เที่ยวบางขุนเทียนล่องเรือเที่ยวชมธรรมชาติเยี่ยมอนุสาวรีย์คุณกลามาให้อาหารลิงแวะกราบขอพรหลวงพ่อโต่งพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สมัยอยุธยาอายุกว่า274ปีพร้อมนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดหัวกระบือไถ่ชีวิตโคกระบือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการพระราชดำริของพระองค์ณวัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมตั้งกองทุนซื้อที่ดินขยายวัด1คน1บ้าน1ร้าน1กองทุนเพื่อสมทบทุนโครงการซื้อที่ดินขยายวัดนวมินทรราชูทิศลียงฝรั่งเศสติดต่อสอบถามบริจาคได้ที่หมายเลขโทรศัพท์09-728-24148 07-68-60-4858หรือทาง Facebook วัดนวมินทร์ลียงอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนกลับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะของชั่วโมงข่าว WBTV นะคะสำหรับข่าวสารในช่วงนี้ค่ะก็จะเป็นข่าวเด่นเที่ยงวันและข่าวสารงานบุญค่ะข่าวสารวันนี้ครับข่าวเด่นเที่ยงวันข่าวสารงานบุญวันนี้ข่าวแรกของช่วงนี้เดี๋ยวเราพามาดูกันที่จังหวัดเชียงใหม่กันก่อนครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อมแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับ3แห่งของจังหวัดเชียงใหม่เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งน้ำครับเพื่อให้การจัดพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนายเอี่ยมสุวรรณครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ครับร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเชียงใหม่ที่จะนำมาใช้ในพิธีพลีกรรมตักน้ำจำนวน3แห่งซึ่งในขณะนี้ครับได้ดำเนินการสำรวจบ่อน้ำวัดบุพพารามอำเภอเมืองเชียงใหม่อ่างกาหลวงดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองเรียบร้อยแล้ว2แห่งและเตรียมการครับลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำแหล่งที่3ที่ขุนน้ำแม่ปิงซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำแม่ปิงที่อำเภอเชียงดาวซึ่งจะได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เรียบร้อยและพัฒนาแหล่งน้ำให้มีความสะอาดสวยงามก่อนเพิ่มพิธีครับพลีกรรมตักน้ำเพื่อให้การจัดพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และสมพระเกียรติครั้งนี้ครับพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของทุกจังหวัดจะมีขึ้นพร้อมกันในวันที่6เมษายนพิธีทำน้ำอภิเษกที่วัดในพื้นที่ครับในวันที่8เมษายนและพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ในวันที่9เมษายนก่อนจะนำน้ำที่ผ่านพิธีแล้วทำพิธีเสกน้ำอภิเษกรวมทั้ง76จังหวัดในวันที่18เมษายน2512นี้ขอบคุณสวทจังหวัดเชียงใหม่ด้วยครับก็เป็นพิธีนะคะที่จัดขึ้นแล้วก็จะเป็นการหาแหล่งน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ของทุกจังหวัดทั้งหมด76จังหวัดแล้วก็ในข่าวนี้ก็เป็นที่เชียงใหม่นะคะก็เป็นการเตรียมน้ำเพื่อทำพิธีพลีกรรมตักน้ำในพิธีทำน้ำอภิเษกของทางจังหวัดเชียงใหม่เองค่ะและคุณผู้ชมคะมาถึงข่าวสารต่อมานะคะยังอยู่กันที่เชียงใหม่ค่ะคณะกรรมการนิเทศนะคะได้ติดตามโครงการคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมติดตามนิเทศความก้าวหน้าของโครงการณโรงเรียนณอุมินทราชูทิศพายัพเชียงใหม่ค่ะเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2562คณะกรรมการนิเทศติดตามโครงการคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธพระราชทานรอบที่1ในโครงการพัฒนาโครงการคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิเทศและติดตามความก้าวหน้าของโครงการคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธจิตอาสาพัฒนาความดีด้วยวิถีพุทธของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนณอุมินทราชูทิศพายัพเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมทั้งร่วมให้กำลังใจคณะผู้บริหารคุณครูและนักเรียนแกนนำกลุ่มเครือข่ายความดีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาโครงการคุณธรรมให้เป็นชุมชนบวรได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเพื่อบริบทของโรงเรียนจนนำไปสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมายของทางโครงการคือโครงการคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธต้นแบบระดับประเทศก่อนที่คุณครูที่ปรึกษาพระสอนศิลธรรมทำที่ปรึกษาและตัวแทนกลุ่มนักเรียนแกนนำจะเข้าร่วมการประกวดและนำเสนอโครงการคุณธรรมนี้ในงาน MCU Contest ครั้งที่4ในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะขอขอบคุณ Facebook สำนักงานพระสอนศิลธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะครับนั่นก็เป็นโครงการคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ครับก็จิตอาสาพัฒนาความดีด้วยวิถีพุทธข่าวต่อมาครับพาไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดกันบ้างทางจังหวัดร้อยเอ็ดครับจัดแถลงข่าวการจัดงานมหาทานบารมีครับประเพณีบุญพระเวทร้อยเอ็ดประจำปี2562สร้างการรับรู้ครับส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมทั้งเป็นการสร้างความรักความสามัคคีและการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นวันที่22กุมภาพันธ์ครับที่ลานพระพุทธโคดมเกาะกลางบึงพลานชัยร้อยเอ็ดส่วนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานแถลงข่าวครับการจัดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญพระเวทร้อยเอ็ดประจำปี2562โดยมีนายเลิศบุญกองทองนายดำรงศิริวิชยะครับนายทวีจงประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพลตำรวจตรีสมชายนุ่มโตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดนางกนกวรรณดุงศรีรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่นหัวหน้าส่วนราชการครับประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดและสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมแถลงข่าวเป็นจำนวนมากกิจกรรมงานแถลงข่าวครับเป็นการแถลงข่าวแบบเคลื่อนไหวมีชีวิตตื่นตาตื่นใจครับกับขบวนแห่จำลองที่สวยงามประดับประดาตกแต่งภายในมณฑลพิธีตามตำนานสวยงามตระการตาด้วยธงพระเวทครับพวงดอกสแสดงมาลัยข้าวสารมาลัยข้าวตอกบันไดสวรรค์ใยแมงมุมดอกโนครับอันเป็นสัญลักษณ์ของงานประเพณีบุญพระเวทโดยการจัดแถลงข่าวในครั้งนี้ครับด้วยการจำลองขบวนแห่ที่สำคัญมาแสดงทีละขบวนพร้อมนำเรื่องราวครับแต่ละขบวนที่มีความเกี่ยวโยงกับการจัดกิจกรรมหลักในวัดในวันงานทุกกิจกรรมครับนางกนกวรรณดุงศรีแก้วรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่นครับได้กล่าวถึงกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการยกระดับงานประเพณีบุญพระเวทสู่สากลซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับได้มีส่วนร่วมสนับสนุนประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดร้อยเอ็ดและผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนำกล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานบุญพระเวทจังหวัดร้อยเอ็ดครับ
นอกจากนี้ครับยังมีการสาธิตการร้อยข้าวตอกร้อยดอกสะแบงร้อยมาลัยข้าวสารซึ่งเป็นเครื่องพันธลักษณ์บุญพระเวทที่ได้นำมาประดับตกแต่งสถานที่รอบมณฑลพิธีการจัดงานแถลงข่าวอย่างสวยงามการนำเยี่ยมชมการจัดแสดงสินค้าโอท็อปและของดีเมืองร้อยเอ็ดครับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสาเกตซึ่งเป็นผ้าไหมประจำจังหวัดพร้อมด้วยการสาธิตการทำข้าวปุ้นหรือขนมจีนโบราณทั้งนี้ครับจังหวัดร้อยเอ็ดกำหนดจัดงานระหว่างวันที่8ถึง10มีนาคมมาร่วมงานประเพณีบุญพระเวทจังหวัดร้อยเอ็ดครับรวมกิจกรรมอิ่มบุญข้าวปุ้นในสวนฟรีตลอดงานและชาวจังหวัดร้อยเอ็ดครับยังทำข้าวปุ้นน้ำยารสแซ่บหลากหลายไว้บริการนักท่องเที่ยวกินฟรีตลอดทั้งเมืองเพื่อเป็นการให้ทานบารมีตามตำนานมหาเวสสันดรชาดกเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและมวลมนุษยชาติก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะของการจัดการแถลงข่าวขนาดการแถลงข่าวยังยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะคะวันจริงค่ะคุณผู้ชมวันที่8ถึง10มีนาคมที่จะถึงนี้นะคะจัดขึ้นที่ร้อยเอ็ดก็เป็นงานบุญนะคะบุญพระเวทร้อยเอ็ดซึ่งเป็นประเพณีที่ได้รับความนิยมของทางภาคอีสานแล้วก็เป็นประเพณีที่ขึ้นชื่อด้วยซึ่งในปีนี้ก็มีการตั้งเป้าว่าอยากจะยกระดับงานบุญพระเวทให้สู่สากลด้วยนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจไม่น้อยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะและมาถึงอีกหนึ่งข่าวสารต่อมานะคะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะนำคณะนะคะร่วมพิธีเปิดมหกรรมบุญช้างที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะนายธารากรอึ้งจิตไพศาลผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ประจันเขตรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคธุรกิจการท่องเที่ยวเข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมบุญช้าง2019ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง28กุมภาพันธ์นี้ที่สนามหลวงแขวงชัยบุรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของ2ประเทศให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นโดยมีนายพงสวรรค์สิทธวงศ์เจ้าแขวงชัยบุรีเป็นประธานลั่นคล้องและตัดริบบิ้นป้ายลอยฟ้าเปิดงานในครั้งนี้ค่ะสำหรับมหกรรมบุญช้างนะคะถือเป็นประเพณียิ่งใหญ่ที่แขวงชัยบุรีจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่13เพื่อแสดงความขอบคุณและอนุรักษ์ช้างลาวให้เป็นมิ่งขวัญคู่บ้านคู่เมืองอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ผูกพันกับช้างมาอย่างยาวนานเป็นเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ของควานช้างเพื่อรักษาอาชีพเลี้ยงช้างให้คงอยู่ต่อไปรวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของแขวงชัยบุรีและสปป.ลาวเองด้วยค่ะโดยกิจกรรมภายในงานนะคะมีหลากหลายค่ะอาทิขบวนแห่ของช้างกว่า70เชือกซึ่งประกอบด้วยขบวนช้างศึกช้างท่องเที่ยวและช้างสำหรับใช้งานโดยขบวนแห่วัฒนธรรมจาก11เมืองการแสดงบาสโลปโดย800ชีวิตพิธีบายสีสู่ขวัญช้างการแสดงของช้างแสนรู้พร้อมบริการขี่ช้างและถ่ายรูปคู่กับช้างด้วยนะคะซึ่งมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักทีเดียวค่ะขอขอบคุณสวท.อุตรดิตถ์ด้วยค่ะครับก็เป็นการกระชับความสัมพันธ์ของ2ประเทศครับให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับคณะร่วมพิธีเปิดมหกรรมบุญช้างใช่ค่ะก็ใช้ช้างซึ่งเป็นสัตว์ประจำอย่างที่บ้านเราก็เป็นสัตว์ประจำของที่จังหวัดสุรินทร์ด้วยแล้วก็เพื่อนบ้านเองลาวเองก็เป็นเมืองพี่เมืองน้องกันมาอย่างยาวนานก็ถือเป็นการร่วมนะคะกระชับความสัมพันธ์โดยใช้ช้างเป็นตัวสื่อกลางด้วยเป็นวิธีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ของควานช้างเพื่อรักษาอาชีพให้ยังคงอยู่สืบต่อไปด้วยครับก่อนจากการวันนี้ครับเรามีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากกันครับสำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวนี้เดี๋ยวเราพามาดูขอเชิญร่วมบุญร่วมสร้างกุศลครับสร้างเสนาสนะกุฏิสงฆ์วัดพระทรายงามตำบลพบพระครับอำเภอพบพระจังหวัดตากก็จะมีจำนวน10หลังนะครับหลังละ 60,000 บาทหรือตามกำลังศรัทธาหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดครับได้ที่พระอธิการก้องเกียรติโทรศัพท์ครับ087-521-6629และอันนี้ครับขอเชิญร่วมทำบุญสร้างหอระฆัง 84,000 กองกองละ 1,999 บาทค่ะซึ่งที่จังหวัดตากนะคะเป็นวัดพบพระเหนือนะคะคุณผู้ชมก็สามารถสมทบปัจจัยเข้ามาได้ค่ะที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาพบพระนะคะเลขที่บัญชีค่ะ010-812-615-705นะคะอีกหนึ่งครั้งนะคะเลขที่บัญชีนะคะ012-812-615-705ค่ะ
จับนั่นก็เป็นการร่วมทําบุญสร้างหอระฆังกันครับ 84,000 กองหรือตามกําลังศรัทธาครับที่วัดพบพระเหนือที่จังหวัดตากอ่ะวัดยานวาแล้วก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากกันครับขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสามัคคีสร้างอาคาร6ชั้นครับเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการปฏิบัติธรรมวิหารการสร้างวิหารครับหรือวัดถวายสงฆ์พระพุทธเจ้าทั้งหลายครับสรรเสริญว่าเป็นทานอันเลิศครับที่วัดยานวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครครับโทรศัพท์026723216และ087ครับ912-1940ค่ะซึ่งก็เป็นการสมทบทุนนะคะในการปัจจัยเพื่อสร้างอาคารซึ่งแต่ละอาคารก็จะมีรายละเอียดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวกระเบื้องตัวหน้าต่างเองซึ่งคุณผู้ชมที่อาจจะมีกำลังทรัพย์มากหน่อยก็สามารถบริจาคได้นะคะโดยรายละเอียดก็ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ส่วนคุณผู้ชมท่านใดทรัพย์น้อยแต่อยากร่วมทำบุญก็สามารถสมทบปัจจัยเข้ามาได้คนละเล็กคนละน้อยนะคะรวมกันก็เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันคุณผู้ชมสามารถสแกน QR code นะคะที่อยู่ล่างขวานะคะมุมจอนี้หรือว่าที่เลขที่บัญชีค่ะธนาคารออมสินนะคะ020104936321ค่ะชื่อบัญชีวัดยานนาวากองทุนพัฒนาพระอารามค่ะนะครับขอเรียนเชิญกันนะครับร่วมกันสร้างอาคารที่พักสงฆ์6ชั้นก็ตามที่อยู่ดังกล่าวครับที่แจ้งไปอ่ะนี่แหละครับก็เป็นช่วงข่าวชั่วโมงข่าว WTV ครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมสถานีโทรทัศน์ของเราครับสามารถติดตามรับชมได้ทางช่องทางการติดต่อดังต่อไปนี้ครับสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WTV ครับติดตามได้ทางกล่อง GMMZ ครับกดที่ช่อง175 PSI ครับกดที่ช่อง239 IPM กดที่ช่อง95 InfoSat ThaiSat IdeaSat และ RealTech ครับกดที่ช่อง189โทรศัพท์ครับ02-675-7134และยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ครับทางโซเชียลมีเดียก็สามารถรับชมได้เช่นกัน www.facebook.com/wptv วัดยานาวา www.youtube.com/wptv วัดยานาวาก็มีหลากหลายรายการให้ติดตามชมกันในทั้ง YouTube และ Facebook ของสถานีครับหลากหลายช่องทางนะคะที่คุณผู้ชมสามารถสะดวกได้เลยค่ะไม่ว่าจะรับชมผ่านโทรทัศน์จากที่บ้านหรือว่าผ่านโทรศัพท์มือถือก็ได้เช่นเดียวกันและมีทางโซเชียลมีเดียด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ติดตามรับชมย้อนหลังได้แล้วก็ร่วมนะคะในการที่จะให้คำแนะนำรวมถึงพูดคุยกันก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและนอกเหนือจากนั้นค่ะคุณผู้ชมก็ยังมีกองทุน WBTV เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะคะเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสมทบปัจจัยค่ะในการร่วมพัฒนานะคะรายการต่างๆของสถานีเราโดยคุณผู้ชมนะคะสามารถถ่ายรูปนะคะอยู่ที่หน้าจอได้นะขนาดนี้เลยค่ะทางธนาคารกรุงไทยนะคะเลขที่บัญชี010-0566065ธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี242-035-1658ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชีค่ะ0542576761ครับผมธนาคารอาหารไทยนะครับสาขาบางรักเลขที่บัญชี0722173317ธนาคารกสิกรไทยครับเลขที่บัญชี0142726637และธนาคารออมสินครับเลขที่บัญชี02012804886ทั้งหมดก็เป็นช่องทางการร่วมสนับสนุนกองทุน WTV ครับเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใครสะดวกสนใจทางใดถ่ายรูปหน้าจอตอนนี้แล้วก็ร่วมสนับสนุนกองทุนการเผยแพร่พระพุทธศาสนากับเราได้นะครับคุณผู้ชมคะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดค่ะของชั่วโมงข่าว WBTV ประจำวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันบุญบุตรีแสงเดือนครับแล้วก็ผมพัชรพันธ์พันแนวครับพร้อมทีมงานทุกๆคนครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนช่วงข่าวโดย Nature Gifเจษฎาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยี www.jesadatechnicmuseum.com สนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134